ไม่ว่าธุรกิจใดถ้าลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวันก็ต้องชิบหายแน่นอนไม่เว้นแม้แต่ทั้งวงการของนักฆ่าไอ้แอดทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนก็เพราะความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ยมันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลัก 500,000 ราคา 5,000 โคตรเป็นกูก็ใช้แม่งถูกกว่าทั้งเยอะล็อกอินก็แค่สแกนใบหน้าก็เข้าได้ละเพราะหน้าแม่งเละขนาดนั้นจะสแกนเข้ายังไงวะUndercell Killer ข้อทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่2ธันวาคมทางช่องโมโน29ไอแอป Undercell มันกลับมาแล้วป่ะ Campus Star 2024 The Reality Series by Mono 29ได้เฟ้นหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากทั่วประเทศและอยากเข้าสู่วงการบันเทิงโดยผ่านการออดิชั่นและคัดเลือกจนเหลือ20คนเข้ามาสู่การเก็บตัวในบ้าน14วัน14คืนเพื่อที่เด็กๆเหล่านั้นจะได้เรียนรู้ทักษะการร้องการเต้นและการแสดงอย่างเข้มข้นร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้เด็กๆเหล่านี้ได้ในรายการ Campus Star 2024 The Reality Series ทางช่องโมโน29ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Campus Star วิเคราะห์เจาะลึกกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้อำนาจรัฐไม่สามารถที่จะสั่งให้รายได้เยียวยาคนแบบนี้ได้แรงชัดอัดจริงได้ขาวเลยแรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูไม่เอาเนาะไม่เอาพบกับผมตวยพักกระพงพร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวันสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมสุดโดนโทษประหารร้อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกรรีเมมเบอร์จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้เชื่อเชื่อไม่ว่าธุรกิจใดถ้าลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวันก็ต้องชิบหายแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งวงการของนักฆ่าไอ้แอดทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนเพราะความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ยมันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลัก 500,000 ราคา 5,000 โคตรเป็นกูก็ใช้แม่งถูกกว่าทั้งเยอะล็อกอินก็แค่สแกนใบหน้าก็เข้าได้ละเพราะหน้าแม่งเละขนาดนั้นจะสแกนเข้ายังไงวะUndercell Killer ข้อทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่2ธันวาคมทางช่องโมโน29ไอแอป Undercell มันกลับมาแล้วป่ะ Campus Star 2024
The Reality Series by Mono 29ได้เฟ้นหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากทั่วประเทศและอยากเข้าสู่วงการบันเทิงโดยผ่านการออดิชั่นและคัดเลือกจนเหลือ20คนเข้ามาสู่การเก็บตัวในบ้าน14วัน14คืนเพื่อที่เด็กๆเหล่านั้นจะได้เรียนรู้ทักษะการร้องการเต้นและการแสดงอย่างเข้มข้นร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้เด็กๆเหล่านี้ได้ในรายการ Campus Star 2024 The Reality Series ทางช่องโมโน29ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Campus Star วิเคราะห์เจาะลึกกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้สามารถรับไม่สามารถที่จะตักให้รายได้เยอะแยะขนาดนี้ได้แรงชัดอัดจริงได้ถามเลยแรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสเศรษฐกิจนะคะพบกันเช้านี้วันอังคารที่16พฤศจิกายน2567ค่ะอยู่กับดิฉันนุ่นตะวันรุ่งปริสุทธิธรรมนะคะและเช่นเคยชวนมาวิเคราะห์เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอยู่กับนักวิเคราะห์ประจำรายการของเราคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะน้องนุ่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับใครที่ถือทองคำอยู่ในมือวันนี้ต้องฟังข่าวนี้ดีๆครับเมื่อคืนนี้การซื้อขายทองคำที่ตลาดนิวยอร์กลงวันเดียวนะครับท่านผู้ชมฮะ90ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นการลงเยอะที่สุดในรอบ4ปีครับเหตุผลก็คือการเจรจาในเรื่องของการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์สิ่งที่เกิดขึ้นครับน้องนุ่นครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่ทองคำเปิดมาวันเดียวลงเกือบ 2,000 บาทครับเพราะอะไรครับการคำนวณราคาทองคำในบ้านเราโดยใช้สูตร 99.99 มาเป็น 96.5 ค่ะถ้าค่าเงินนิ่งการหายไป100ดอลลาร์ต่อออนจะกระทบต่อราคาทองคำประมาณสัก 1,900 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขการปิดเมื่อวานที่ 43,000 กว่าเนี่ยโอกาสเราจะเห็นทองคำวันนี้ที่ 42,000 มีและเดี๋ยวช่วงจะจบรายการเราจะรายงานสดๆครับวันนี้ราคาทองคำเราลงเท่าไหร่ครับใครที่กำลังมองอยู่ว่าจะเข้าซื้อในช่วงไหนดีนี่อาจจะเป็นโอกาสที่น่าลงทุนลองจับตาดูแต่ก็ต้องบอกว่ารอบที่เขาขึ้นมาเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้นนะฮะนะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนากันก่อนค่ะหลังจากไม่ได้ข้อสรุปก่อนหน้านี้เราจะช่วยชาวนาค่าเกี่ยวข้าวเนี่ยจะช่วยไร่ละ500บาทหรือไร่ละ 1,000 บาทดีล่าสุดเคาะแล้วนะคะในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่จะจ่ายช่วยชาวนาสรุปเป็นไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กจริงๆซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเตรียมจะเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะไปที่เชียงใหม่ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณณฤมลพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.โดยบอกว่าที่ประชุมนบข.เห็นชอบตามที่กรรมการชุดเล็กเสนอมาคือชาวนาจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มผลผลิตไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ก็จะทำให้เกษตรกรที่เขาตัวเล็กอ่ะเขาไม่ได้มีไร่เยอะได้ประโยชน์นะคะจำนวน 4,680,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 38,000 ล้านเป็นการให้เฉพาะฤดูเก็บเกี่ยวครั้งนี้นะคะส่วนช่วยแบบระยะยาวล่ะก็ต้องไปดูว่าจะมีการเพิ่มผลผลิตอย่างไรก็หวังว่าจะนำเข้าที่ประชุมครม.สัญจร29พฤศจิกายนนี้เพื่อให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ก็จะเป็นแพ็กเกจเดียวกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายและสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวนะคะฟังเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีณฤมลค่ะนบข.มีมติเห็นชอบตามที่อนุด้านผลิตเสนอมาชาวนาก็จะได้รับเงินในโครงการที่จะไปเพิ่มพัฒนาผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวนาเนี่ยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อย
นะคะที่มีที่ทำกินไม่เกิน10ไร่จำนวนมากก็จะได้ไร่ละพันทีนี้ที่มาช่วยค่าเกี่ยวข้าวเนี่ยเอาเงินจากไหนจริงๆเป็นงบประมาณที่เคยตั้งไว้นะคะเป็นวงเงินเดียวกันละกันกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งล่าสุดชัดเจนแล้วว่าที่ประชุมให้ยกเลิกโครงการนี้นะคะเพราะมันไม่ตอบโจทย์ไงนะคะโดยการเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยแหละจ่ายให้ชาวนาเป็นค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,000 บาทแทนนะคะก็จะเป็นการใช้เงินจากธกส.ที่ตอนนี้มีอยู่ 29,000 ล้านส่วนที่จะเพิ่มมา 9,000 ล้านผู้บริหารธกส.บอกว่าอันนี้บริหารจัดการได้นะคะขณะที่นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคุณปราโมชเจริญสินซึ่งก็ได้ร่วมประชุมด้วยคุณปราโมชเนี่ยยืนยันว่าชาวนาพอใจที่ได้รับเงินจำนวนนี้นะคะเพราะว่าราคาข้าวเนี่ยมันปรับสูงขึ้นรัฐบาลเองก็มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินหมื่นไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะครับท่านผู้ชมฮะก็สรุปแล้วปุ๋ยคนละครึ่งไม่เวิร์กค่ะสาเหตุที่ไม่เวิร์กชาวนาเขาส่งสัญญาณมาแล้วครับเขาบอกว่าปัญหาของปุ๋ยคนละครึ่งไม่เวิร์กเพราะว่าเขาต้องหาเงินอีกครึ่งหนึ่งไปซื้อปุ๋ยนะครับและหนึ่งปุ๋ยในร้านที่มีการบอกว่าให้ซื้อเนี่ยมันแพงกว่าปกติแล้วสูตรปุ๋ยก็มีไม่ได้ทั่วถึงด้วยและที่สำคัญไอ้เงินอีกครึ่งถ้าไม่มีต้องไปกู้เงินอีกนั่นมันก็เลยไม่จบแต่ผมเรียนอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะถ้าเราคิดเรื่องนี้ให้รอบครอบเนี่ยทุกๆปีประเทศไทยเราจะเสียเงินในเรื่องของการประกันพืชผลเยอะแยะมหาศาลเพราะบ้านเราเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักนะครับของประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดใหม่ทำใหม่นะฮะในโลกนี้ในยุคนี้เนี่ยหรือในยุคข้างหน้าเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะมาแทนในเรื่องของใช้เงินประกันราคาข้าวเช่นตลาดซื้อขายพืชผลล่วงหน้านะครับเราสามารถที่จะเอาของที่เราผลิตในประเทศเราได้และมีผลต่อซัพพลายโลกเช่นข้าวยางพาราปาล์มอย่างเงี้ยอย่างแปะอย่างข้าวสาลีเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าอย่างข้าวยางพาราหรืออะไรที่เราผลิตในภูมิภาคเดียวกับเราเนี่ยพวกนี้เราทำได้ถ้าเรากล้าคิดและกล้าทำนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ากระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังช่วยกันคิดนะผมว่าไปได้ผมว่าไปได้น้องนุ่นเชื่อไหมครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับทุกวันนี้พ่อค้าคนกลางในไทยไปเทรดพืชผลล่วงหน้าเทรดที่ไหนที่ไหนคะญี่ปุ่นฮะคนไทยทั้งนั้นฮะโตคอมทำไมไม่ทำในบ้านเราฮะทำไมไม่ทำในบ้านเราฮะนะอันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขาทำไมเราไม่ทำให้บ้านเราแข็งแรงเขาไม่ต้องไปทำตรงนั้นและถ้าทำสำเร็จมันจะช่วยลดงบประมาณในเรื่องของการประกันราคาพืชผลฮะครับเราต่อเนื่องนะคะกับข่าวดีกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าหลายๆกระทรวงช่วงนี้เขากำลังหาของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยนะคะหนึ่งในนั้นพาไปดูของขวัญจากทางกระทรวงพลังงานราคาน้ำมันนะคะรวมไปถึงราคาค่าไฟด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานยืนยันค่ะว่าค่าไฟงวดต้นปี68เนี่ยจะตรึงไว้ที่4.18 บาทนะคะแล้วก็ต่อเวลาตรึงราคาดีเซลต่อเนื่องที่33 บาทต่อลิตรค่ะโดยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านยืนยันค่ะว่าค่าไฟนะคะในส่วนของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยจะไม่ปรับขึ้นนะคะจะยังคงตรึงไว้ที่หน่วยละ4.18 บาทแต่ถ้าสามารถลดลงได้อีกกระทรวงพลังงานจะพยายามปรับลดลงค่ะแต่ก็ต้องจำเป็นจะต้องใช้หนี้ไงคือถ้าเราช่วยมากกว่านี้แต่หนี้เรามีต้องจ่ายนะคะหนี้อะไรเป็นหนี้ค้างสะสมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.จำกัดมหาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากค่าไฟที่ตรึงไว้นะคะหน่วยละ4.18 บาทแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีในส่วนของราคาน้ำมันก็จะตรึงราคาน้ำมันทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซลอย่างดีเซลเนี่ยชัดเจนนะคะกระทรวงพลังงานเตรียมจะต่ออายุมาตรการตรึงราคาไม่เกินลิตรละ33 บาทต่อไปอีก3 เดือนคือตั้งแต่1มกราคมถึง31 มีนาคมปีหน้าหลังสิ้นสุดมาตรการสิ้นปีนี้31 ธันวาคมนะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้านะคะเรื่องของร่างกฎหมายระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์หรือ SPR อันนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาต้นปีนะคะต้นปีหน้านะคือถ้าทำสำเร็จเนี่ยจะทำให้กระทรวงพลังงานสามารถบริหารจัดการด้านน้ำมันได้มากขึ้นเป็นแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันแบบสากลที่เขาใช้กันในกลุ่มองค์กรพลังงานระหว่างประเทศโดยใช้การบริหารกลไกราคาน้ำมันด้วยปริมาณน้ำมันในสต็อกทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมฮะในมุมผมนะผมไม่เห็น
มีความลำบากอะไรที่จะต้องตึงราคาที่4บาท18สตางค์เลยเพราะอะไรมีเหตุผลครับราคาน้ำมันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงรวมถึงราคาน้ำมันโลกและเป็นที่ทราบกันครับราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนสำคัญในการที่มาปั่นไฟฟ้าเนี่ยมันรีเลทตามราคาน้ำมันฮะท่านผู้ชมฮะผมให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขง่ายๆฮะผมดูข้อมูลจากเวสเท็กซัสเนี่ยราคาน้ำมันโลกเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนาก็คือกลางปีนี้อยู่ที่ประมาณ 84-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะตัวเลขล่าสุดตอนนี้อยู่ไม่ถึง70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแปลว่ามันปรับตัวลดลงอยู่แล้วฮะและตอนที่85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคุณขาย4บาท18ตังค์ได้ไอ้ตอนที่70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและราคาก๊าซก็มีแนวโน้มจะลดลงทำไมจะขายไม่ได้ไม่เห็นเป็นของขวัญตรงไหนเลยฮะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษอะไรผมไม่เห็นรู้สึกสิทธิพิเศษเลยฮะผมคือถ้าเกิดเดิมขาย4บาท18สตางค์แล้วต่อไปจะขาย3บาท80อันนี้คือสิทธิพิเศษฮะผมไม่เห็นสิทธิพิเศษอะไรเลยครับแล้วเหมือนอีกเรื่องนึงที่พี่เอกบอกเรื่องของดีเซลลิตรละ33บาทอ่ะบางคนบอกถามจริงๆ33บาทไม่ได้ถูกนะเออเพียงแต่ว่าก็ตรึงไว้ก็โมทนาดีกว่ามันแพงไปกว่านี้แต่ถามว่ามันถูกกว่านี้ได้มั้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลขบางตัวเลขเนี่ยที่เราจะประกาศมาว่าไอ้นี่คือของขวัญไอ้นี่ไม่ใช่ของขวัญคือมันต้องสะท้อนกับตรรกะความเป็นจริงอ่ะใช่มั้ยเพราะราคาน้ำมันโลกมันลงอ่ะครับด้วยความเคารพนะครับท่านประมาณนี้ละกันเรื่องของราคาพลังงานนะคะทั้งค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำมันไปดูเรื่องหนี้กันบ้างนะคะหนี้ครัวเรือนไตรมาสล่าสุดเนี่ยมีการรายงานจากทางสภาพัฒน์นะคะเปิดเผยตัวเลขไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 89.6% ต่อ GDP นะคะต่ำกว่า 90% ในรอบเกือบ4ปีค่ะทางเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะคะรายงานภาวะสังคมไทยในไตรมาส3ของปีค่ะพบว่าหนี้สินครัวเรือนไตรมาส2นะคะมีมูลค่า 16.32 ล้านล้านบาทขยายตัว 1.3% ถือว่าชะลอลงจาก 2.3% ในไตรมาสที่ผ่านมานะคะก็ทำให้สัดส่วนหนี้ลดลงมาอยู่ที่ 89.6% จาก 90.7% ต่อ GDP เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ4ปีเลยนะหรือตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ของปี63ซึ่งสัดส่วนหนี้ครัวเรือนขณะนั้นเนี่ยอยู่ที่ 91.2% ต่อ GDP นะคะแม้ว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนล่าสุดจะลดลงแต่ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียส่วนหนึ่งก็มาจากระดับภาระหนี้ที่สูงอะค่ะประกอบกับคุณภาพสินเชื่อที่ปรับลดลงทำให้แบงก์เนี่ยเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนก็ลดลงต่อเนื่องอย่างยอดหนี้เสียหนี้ NPL จากฐานข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยนะคะมูลค่า 1.16 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 8.48% เพิ่มขึ้นจาก 8.01% ของไตรมาสที่ผ่านมาระยะต่อไปก็ต้องให้ความสำคัญกับแนวโน้มการก่อหนี้ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคความเสี่ยงจากการหันไปพึ่งหนี้นอกระบบแนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้บ้านที่เร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่มีวงเงินสินเชื่อต่ำกว่า3ล้านนะคะส่วนแนวทางการลดอัตราเงินนำส่งเงินกองทุนสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินปรับลดลง 0.23% เพื่อช่วยจ่ายดอกเบี้ยในการพักหนี้3ปีให้ลูกหนี้เรื่องนี้เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่ายังต้องขอรอรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งนะคะเพราะมีผลผูกพันกับการแก้หนี้ครัวเรือนส่วนมาตรการ Negative Income Tax ค่ะมีข้อเสนอแนะคือถ้าจะทำได้เนี่ยต้องดึงคนนอกระบบภาษีมาเข้าระบบให้ได้ก่อนและให้เห็นผลประโยชน์รวมถึงสวัสดิการที่จะได้รับอันนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รายได้ระดับการช่วยเหลือเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนนอกระบบเข้ามาในระบบภาษีมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานสภาพัฒน์แถลงผมว่าครบถ้วนนะถ้าท่านผู้ชมอ่านถ้อยแถลงฉบับเต็มนะอันนี้มันฉบับย่อนะครับในฉบับย่อนี้ก็ครบถ้วนไม่ว่าในเรื่องของ negative income tax เนี่ยนะครับไม่ว่าในเรื่องของหนี้นอกระบบคือชัดๆนะฮะหนี้ครัวเรือนที่ลดลงเนี่ยก็คือเขาสงสัยว่าหนี้นอกระบบมันเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายๆก็คือภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงยังไม่เห็นสัญญาณในเป็นการเป็นบวกนะครับเอานี้เอาง่ายๆเลยที่เขาสรุปแต่เราก็หวังว่า
ในอนาคตมันจะบวกเราจะบอกอย่างนั้นเข้าใจคือตัวเลขลดลงก็จริงแต่กลายเป็นว่าอาจจะไปนอกระบบแทนนะเขาก็อยากจะพูดตรงๆกันแหละแต่เขาหน่วยงานของรัฐก็พูดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมชวนมาทำบุญกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคนตาบอดซึ่งอยู่ในโลกมืดนะคะบางคนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เลยในบางรายอาจจะพอมองเห็นได้เลือนรางค่ะการใช้ชีวิตในโลกมืดถือว่ามีความยากลำบากมากนะคะซึ่งคนตาบอดนั้นใช้ไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนำทางค่ะไม้เท้าขาวนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อท่านพบเห็นคนถือไม้เท้าขาวท่านสามารถทราบได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังขาดแคลนไม้เท้าจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองก็ไม่สะดวกไม้เท้าจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนำพาพวกเขาให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างได้ในขณะนี้ค่ะประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า 200,000 คนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจเสริมไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุดสำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีค่ะ 109-1-97599-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์089-994-6656หรือ02-036-6988ทางแอปพลิเคชัน LINE ID @tabc2016หรือง่ายๆเพียงสแกน QR Code LINE ที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ค่ะรวมโดยช่วยกันบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมอยู่ร่วมกับคนในสังคมด้วยความสุขเฉกเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม้เท้าขาวราคาอันละ600บาทค่ะหรือคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาก็ได้เนื่องจากขณะนี้ทางสมาคมมีความขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากค่ะช่วงนี้มีข่าวดีเอาใจคอซีรีส์เกาหลีนะคะเชิญที่หน้าจอเลยค่ะล่าสุดคือมีซีรีส์บิ๊กโปรเจกต์สุดอลังการนะคะทุนสร้างมหาศาลและดูได้ทุกเรื่องเลยที่โมโนแม็กซ์นะคะวิธีสมัครก็ง่ายๆทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเปิดทางโมโนแม็กซ์ซีรีส์เกาหลีบิ๊กโปรเจกต์งานสร้างอลังการสเปเชียลเอฟเฟคจัดเต็ม Are You Human ไซไฟปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำทุ่มทุนสร้าง 10,000 ล้านวอนLegend of the Blue Sea การจับคู่ของซุปเปอร์สตาร์แห่งยุคอีมินโฮจอนจียอนทุ่มทุนสร้าง 22,000 ล้านโบด The Penthouse ซีรีส์สุดท้ายทุบแรตติ้งปรากฏการณ์ทุ่มทุนสร้างสูงกว่า 30,000 ล้านโบดสตรีมทั้งภาคไทยและซับไทยที่ Monomax เท่านั้นพักสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยอนาคตของหวย N3 จะไปต่อหรือพอแค่นี้หลังจากรัฐมนตรีช่วยคลังบอกแล้วนะคะว่าอาจจะยกเลิกใจกล้าๆหน่อย เดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันครับได้ค่ะไม่ว่าธุรกิจใดถ้าลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวันก็ต้องชิบหายแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งวงการของนักฆ่าไอแอดทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนก็เพราะความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ยมันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลัก 500,000 ราคา 5,000 โคตรเลยอ่ะเป็นกูก็ใช้แม่งถูกกว่าตั้งเยอะบล็อกอินก็แค่สแกนใบหน้าก็เข้าได้แล้วคนหน้าแม่งเละขนาดนั้นจะสแกนเข้ายังไงวะUndercell Killer ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่2ธันวาคมทางช่องโมโน29เอแอป Undercell มันกลับมาแล้วป่ะ Campus Star 2024 The Reality Series by Mono 29ได้เฟ้นหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากทั่วประเทศและอยากเข้าสู่วงการบันเทิงโดยผ่านการออดิชั่นและคัดเลือกจนเหลือ20คนเข้ามาสู่การเก็บตัวในบ้าน14วัน14คืนเพื่อที่เด็กๆ เหล่านั้นจะได้เรียนรู้ทักษะการร้องการเต้นและการแสดงอย่างเข้มข้นร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้เด็กๆ เหล่านี้ได้ในรายการ Campus Star 2024 The Reality Series
ทางช่วงโมโนทวีตขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมปัสสตาร์วิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้อำนาจรัฐไม่สามารถที่จะสั่งให้รายได้เยียวยาคนเหล่านี้ได้แรงชัดอัดจริงได้ได้ถามเลยโอ้แรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูไม่เอาเนาะไม่เอาพบกับผมตรวจพักพงพร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมรู้สึกโดนโทษประหารปล่อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่อยู่วันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกรรีเมมเบอร์จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้แพ็คเพื่อเที่ยวไม่ว่าธุรกิจใดถ้าลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวันก็ต้องชิบหายแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งวงการของนักฆ่าไอแอดทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนก็เพราะความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ยมันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลัก 500,000 ราคา 5,000 โคตรเลยอ่ะเป็นกูก็ใช้แม่งถูกกว่าตั้งเยอะล็อกอิน25นาทีอยู่ด้วยกันกับโฟกัสเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้เราดูกันหน่อยวิเคราะห์ทิศทางอนาคตของหวย N3 หรือสลาก3หลักจริงๆทดลองไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลายคนก็บ่นว่าหาซื้อยากล่าสุดค่ะรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมายอมรับว่ามีโอกาสที่จะพิจารณายกเลิกหวย N3 ถ้าทำแล้วไม่คุ้มค่าแย่งตลาดสลาก L6 และไม่สามารถแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้นะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าในช่วงของการทดลองขายสลาก N3 ไปแล้ว2งวดเนี่ยพบว่างวดที่2เนี่ยขายได้ 1,338,000 ใบลดลง 506,000 ใบเมื่อเทียบกับงวดแรกที่ขายได้เกือบ2ล้านใบทำให้เงินรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าน้อยไม่จูงใจไงเมื่อเทียบกับหวยใต้ดินก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำ N3 ออกมามันแก้หวยใต้ดินได้ไหมแล้วมันกลายเป็นว่ามันไปแย่งตลาดสลาก L6 ทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลหรือเปล่าดังนั้นขอเวลาดูกันไปก่อนสัก 2-3 งวดก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นถ้าทำแล้วไม่คุ้มหรือแก้ปัญหาไม่ได้ก็มีโอกาสยกเลิกขาย N3 คุณจุลพันธ์ยืนยันว่ายอดขาย N3 ที่ลดลงเนี่ยไม่ได้กระทบกับตัวแทนผู้ค้าสลากมากเพราะเป็นเพียงผู้ได้รับสิทธิ์ไปขายเมื่อขายไม่หมดก็ส่งสลากคืนแค่นั้นส่วนขายได้เท่าไหร่ก็นำมาหารสัดส่วนลงไปในรางวัลต่างๆมันก็จะต่างจากสลากแบบใบที่ผู้ขายต้องจ่ายเงินค่าสลากก่อนแล้วค่อยเอาไปขายทีนี้กรณีสลาก L6 แบบดิจิทัลก็คือซื้อออนไลน์นะฮะอย่างงวด16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ขายไม่หมดเกือบล้านใบคุณจุลพันธ์มองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่เป็นเรื่องของดีมานด์
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะในฐานะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากท่านคาดว่าเป็นการแสดงความเห็นของคุณจุลพันธ์ที่ตอบสื่อเรื่องความคืบหน้าการขาย N3 แต่ตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือเรียกประชุมบอร์ดสลากเคาะเรื่องนี้นะคะแต่ส่วนตัวมองว่าคือ N3 เนี่ยยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่เลยซึ่งมีการควบคุมจุดจำหน่ายเพียงแค่800จุดก็คือขายเฉพาะร้านสลาก80มันยังไม่ได้จำหน่ายผ่านดิจิทัลเหมือน L6 ไงอีกทั้งยังจำกัดเพดานว่าขายสูงสุดที่5ล้านใบไหนจะเรื่องภาวะเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวก็อาจจะทำให้ยอดขายสลาก N3 ลดลงส่วนว่าจะยกเลิกสลาก N3 หรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้นะคะก็ต้องรอให้ช่วงทดลองเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนและต้องประชุมบอร์ดสลากเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งย้ำว่าวัตถุประสงค์ของการขาย N3 เนี่ยไม่ใช่แค่แก้หวยใต้ดินแต่เน้นประชาชนให้ได้มีอาชีพและมีรายได้ค่ะท่านผู้ชมฮะน้องนุ่นฮะผมถามคำถามก่อนหลายเดือนก่อนผมจำได้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือที่ปรึกษาส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยคือเอาของใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินน้องนุ่นจำได้ไหมฮะใช่ค่ะนะครับและคำถามดังๆเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเพิ่ม GDP ประเทศได้ภายใต้ความจำกัดในเรื่องของโครงสร้างที่เราไม่มี New S-Curve เราต้องเอาของใต้ดินขึ้นมาไม่อย่างนั้นเราจะอยู่แค่ 3-4% เราไม่มีวันทะลุ5ครับคำถามคือนโยบายนี้ยังทำไหมครับค่ะน้องนุ่นคิดว่าควรจะทำไหมครับคือถามในส่วนของคนที่มีความถ้าชอบความเสี่ยง อ่ะรางวัลมันต้องจูงใจกว่านี้นี่ไงคือเราคุยกันมาตลอดว่าอ้าวคนซื้อน้อยอ่ามันก็ตัวหาน่ะคือคุณอิงรางวัลตั้งต้นก่อนครับถ้าคุณตั้งต้นว่าคุณจะทำธุรกิจที่คุณจะต้องกำไรอย่างเดียวเช่นได้รายได้มา100ฉันเก็บมา40อีก60คุณไปแบ่งกันจบแล้วครับถ้าท่านตั้งต้นว่าจะเอาของใต้ดินมาอยู่บนดินสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือว่าทำยังไงให้มีการฟิกรางวัลมันถึงจะจูงใจฮะแน่นอนมันอาจจะมีกำไรบ้างขาดทุนบ้างแต่ท่านไม่ต้องกลัวฮะโดยลองเทอมแล้วถ้าเราพิสูจน์เรื่องของความน่าจะเป็นเราเชื่อว่าเราทำอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการล็อกผมย้ำนะไม่มีการล็อกยังไงก็กำไรใช่ไหมไม่งั้นมันจะมีหวยใต้ดินได้ไงถูกต้องนะครับคือต่อมายังไม่จบสิ่งที่เราอยากจะดูนอกจากเรื่องฟิกรางวัลแล้วมีเรื่องอะไรอีกเวลาเราไปซื้อที่มีปัญหาจุดขายไงหาซื้อยากท่านสำนักงานกองสลากครับเป๋าตังเนี่ยมันอยู่ในมือถือทุกอันเลยฮะถ้าท่านกลัวว่าประชาชนจะเป็นการมอมเมามันล็อกได้นี่ฮะแอปพลิเคชันมันล็อกได้ว่าจะให้ซื้อคนเท่าไหร่ซื้อกี่จุดซื้อกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำตรงนี้ถ้ามันทำได้ไม่เห็นหน้าอายเลยครับนะครับไม่เห็นหน้าอายเลยนะครับโจทย์ที่จะต้องทำคือเรากล้าไหมฮะว่าจะของใต้ดินขึ้นมาบนดินคำถามคือกล้าไหม ต่อเนื่องนะคะกับอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนบรรดาห้างร้านทั้งหลายส่งเสียงไปยังรัฐบาลช่วยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายโค้งสุดท้ายของปีให้หน่อยนะคะโดยคาดหวังมาตรการลดหย่อนภาษีจะมาทันในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะมีเสียงสะท้อนจากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนางสาววรลักษณ์ตุลาพรบอกว่าต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเพราะวันนี้ห้างและศูนย์การค้าเตรียมจัดแคมเปญต่างๆไว้แล้วผู้ประกอบการแต่ละแบรนด์ก็เริ่มออกแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อคือถ้าภาครัฐไม่ออกมาตรการมาช่วยเนี่ยมันก็แทนที่จะกระตุ้นได้เต็มที่ก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะคะโดยมองว่าน่าจะมีมาตรการไม่ว่าจะเป็นการช็อปช่วยชาติช็อปดีมีคืนนะคะหรือ Easy E-Receive นะคะที่เริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนออกมาจับจ่ายมากขึ้นในส่วนของ The Mall เนี่ยเชื่อว่าการจับจ่ายไตรมาสสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10-15% จากไตรมาสที่ผ่านมาส่วนตลาดค้าปลีกในปีหน้าเชื่อว่าทิศทางน่าจะดีค่ะคาดว่าการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกจะกว้างมากขึ้นมีเงินทุนจากหลายประเทศเข้ามาเพราะเขามองว่าเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพค่ะปีนี้ได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อาจจะเป็นไทมิ่งที่ทุกคนอยากจะเลือกซื้อของอยู่แล้วบางคนก็มองว่าจะใกล้ปีใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยน
ของใช้ในบ้านบ้างซึ่งอาจจะเป็นสินค้าชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ให้รางวัลกับตัวเองบางคนก็ต้องซื้อของให้ผู้ใหญ่บ้างให้คู่ค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะถ้าถามว่าด้วยไทมิ่งเนี่ยดีสุดก็คงเป็นสิ้นปีค่ะสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเดอะมอลล์นะคะยังเน้นไปที่กิจกรรมครอบครัวค่ะโดยมองว่าตลาดอาร์ตทอยค่อนข้างมาแรงจึงดีไซน์ต้นคริสต์มาสเป็นอาร์ตทอยเข้ากับช่วงเทศกาลค่ะซึ่งข้อมูลจาก HTF Market Intelligence บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำของโลกระบุว่ามูลค่าตลาดอาร์ตทอยโลกในปี66อยู่ที่ 8,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 4.26% ต่อปีแตะ 1,938 ล้านดอลลาร์ในปี2573ค่ะช่วงนี้ชวนมาอัปเดตราคาทองคำกันหน่อยนะคะเปิดมาเนี่ยนะคะก็ราคาปรับลดลงนะคะลบ500บาทค่ะในส่วนของราคาทองคำแท่งนะคะขายออกบาทละ 43,300 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 43,800 บาทค่ะครับผมคิดว่าลงน้อยไปหน่อยฮะถึงแม้ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของราคาค่าเงินบาทอ่อนค่าประมาณยัก20สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานเราจะเห็นในเรื่องของราคาทองคำรีบาวหลังจากเมื่อวานลงไป90ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยรีบาวไปประมาณ10กว่าดอลลาร์ต่อออนเนี่ยผมคิดว่าราคาลงแค่500บาทน้อยไปหน่อยฮะลองคำนวณดีๆฮะมันมีสูตรคำนวณอยู่แล้วเข้าในอินเทอร์เน็ตก็ได้ผมเข้าใจว่าน่าจะไหลลงมากกว่านี้เดี๋ยวรอดูนะคะภาพรวมทั้งวันอาจจะลงอีกหรือไม่ลงอีกครับลงอีกครับถ้าดูในระยะสั้นลงอีกครับได้เลยค่ะเดี๋ยวชวนไปวิเคราะห์กันต่อทาง Mono News Online นะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทางหน้าจอ Mono 29เจอกันพรุ่งนี้ 9:00 น.ส่วนช่วงนี้ไปต่อกันที่ออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ว่าธุรกิจใดถ้าลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวันก็ต้องชิบหายแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งวงการของนักฆ่าไอ้แอดทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนก็เพราะความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ยมันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลัก 500,000 ราคา 5,000 โคตรเลยเป็นกูก็ใช้แม่งถูกกว่าตั้งเยอะบล็อกอินก็แค่สแกนใบหน้าก็เข้าได้แล้วเพราะหน้าแม่งเละขนาดนั้นจะสแกนเข้ายังไงวะUndercell Killer ข้อทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่2ธันวาคมทางช่อง Mono 29ทักทายแฟนๆที่รับชมผ่านทางโมโนนิวส์ออนไลน์นะคะสวัสดีพี่บ่าวนะคะสวัสดีคุณศรีสะอาดนะคะคุณธงชัยนะคะคุณปรินซ์นะคะสวัสดีนะคะก็ทักทายกันมาได้ทีนี้เราดูช่วงนี้ดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นการอัดฉีดเศรษฐกิจไทยกันหน่อยเพราะว่าเอกชนเมื่อสักครู่อย่างในส่วนของห้างเนี่ยเขาก็อยากให้มีช็อปส่งท้ายปีใช่ไหมผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะสมมติถ้าประกาศว่ามีช็อปส่งท้ายปีเนี่ยคนจะไม่ซื้อของตอนนี้จะรอสัปดาห์2สัปดาห์สุดท้ายผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณพี่ชัยทำมาถูกต้องนะครับใครจะไปประกาศล่วงหน้าล่ะถ้าประกาศบอกว่าที่สุดท้ายมีช็อปดีมีคืนคุณทำไงอ่ะเก็บเงินไว้รอลดหย่อนภาษีใครจะไปประกาศเขาก็ต้องรอใกล้ๆแล้วเซอร์ไพรส์นะคะแต่พูดถึงเรื่องของทำไมว่าเอกชนถึงอยากให้ภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจมีเสียงสะท้อนจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยอ่ะบอกเลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่โตเท่าที่ควรหนี้ครัวเรือนเองก็สูงฉุดกำลังซื้อนะคะดังนั้นเสนอรัฐบาลอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไปดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมไปถึงสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้ SME สร้างโอกาสในการขยายตลาดเพื่อต่อสู้กับสินค้าจีนราคาถูกที่ทะลักเข้ามานะคะเรื่องนี้คุณณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยบอกว่าภาพรวมค้าปลีกในปี67เนี่ยยังไม่สดใสเท่าที่ควรเนื่องจากมีปัจจัยที่กระทบต่อภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการค้าปลีกได้อย่างเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปอย่างที่รัฐคาดการไว้ก็ทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกเนี่ยนะคะเกินกว่า 37% เลยนะที่ผลิตหรือสต็อกสินค้าเกินความเหมาะสมคือสต็อกเยอะเกินขายไม่หมดอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงหนี้ครัวเรือนสูงและภาระหนี้ของ SME อีกทั้งมาตรการแจกเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบางแจกไป14,500,000 คนยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ชัดยังต้องรอความชัดเจนในเฟสต่อไปประกอบกับน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาอนาคตของเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ไม่แน่นอนจากนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั่นเอง
อย่างไรก็ตามค่ะสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็มองทิศทางสำหรับปีหน้านะก็คาดว่าค้าปลีกเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ 3-5% เมื่อเทียบกับ GDP ของปี68ที่คาดว่าจะเติบโต 2.3-3.3% แรงหนุนจากอะไรภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการส่งออกรวมถึงการลงทุนจากรัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างชาติท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องสงครามภูมิรัฐศาสตร์กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นและปัญหาหนี้ครัวเรือนสมาคมจึงเสนอแนะต่อภาครัฐแบบนี้ค่ะควรจะเดินหน้าลงทุนและเบิกจ่ายงบประมาณรัฐในปี68ควรจะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้ทันและเป็นไปตามเป้าที่วางไว้2ค่ะไปเสริมความแข็งแกร่งให้คนตัวเล็กผู้ประกอบการ SME เพราะมีในประเทศไทยมากถึง2ล้านราย3คือเพิ่มการอัดฉีดมาตรการกระตุ้นการบริโภคและเศรษฐกิจในประเทศอย่างการคลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องมีประสิทธิภาพและสุดท้ายนะคะยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวโฟกัสนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีตังค์เยอะๆมีกำลังซื้อสูงมาแล้วอยู่นานมาแล้วช็อปเยอะๆอย่างเงี้ยให้ไปกระตุ้นกลุ่มนี้ใช่จริงๆเขาเสนอ4อย่างเนี่ยครบถ้วนหมดนะแต่ผมอยากอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังว่าความสำคัญของในไทยเนี่ยที่เขาไม่ค่อยสนใจคนตัวเล็กเพราะอะไร2ล้านรายใช่ไหมค่ะอาจจะมีผลต่อ GDP อยู่ตัวเลขสมมุตินะฮะเพื่อเห็นภาพ 10% แต่รายใหญ่อาจจะมี100รายแต่มีผลต่อ GDP 90% เขาก็เลยไปดูว่าเฮ้ยทำยังไงเนี่ยให้ตัวเลขส่งออกเนี่ยในรายใหญ่เนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะ GDP จะได้มากขึ้น2ล้านรายเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รับการดูแลไงเข้าใจแล้วเพราะไปโฟกัสคนที่มีน้ำหนักกระเพื่อมเยอะกว่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักของเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยถามว่าภาพใหญ่การที่ให้รายใหญ่เนี่ยส่งออกมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อประเทศใช่ไหมใช่แต่2ล้านรายเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื้อรังอ่ะอย่างเช่นเรื่องของหนี้นอกระบบอย่างเช่นเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราทำยังไงให้ช่วย2ล้านรายให้มันไปกับรายใหญ่ได้แต่ถ้าคุณไปถามนักการเมืองนะเขาก็บอกว่าเขากำลังช่วยอยู่แต่มันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้อะตั้งแต่ผมเสพข่าวมา 30-40 ปีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดจริงๆถ้าไปช่วย2ล้านรายให้แข็งแกร่งเนี่ยจริงๆก็มันก็จะไปสู่เศรษฐกิจรายย่อยชุมชนที่จะแข็งแกร่งขึ้นก็ไปช็อปช่วยคนตัวใหญ่อยู่คุณดูญี่ปุ่นดิเอาง่ายๆไอโอท็อปเราก็มาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณดูญี่ปุ่นดิทำไมเขาช่วยคนตัวเล็กอ่ะทั้งธุรกิจใหญ่ๆเขามีเยอะแยะใช่ไหมนะคะอันนี้น่าคิดเนาะและจริงๆต้องเลิกคิดนะรายใหญ่รายเล็กต้องเท่ากันไม่ใช่รายเล็กต้องได้เปรียบรายใหญ่ต้องดูแลเขามากกว่าเพราะว่าเขาสู้เหนื่อยกว่าคนตัวใหญ่ไงใช่ไหมครับนะคะเอาคุณผู้ชมมีข่าวสำหรับข้าราชการนะคะและลูกจ้างประจำนะคะเขามีทางเลือกให้เรื่องของเงินเดือนก็คือว่าคุณจะเลือกเดือนนึงเนี่ยคุณขอแบ่งจ่ายเงินเดือน2ครั้งหรือคุณจะรับทีเดียวสิ้นเดือนเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดมีข่าวจากกรมบัญชีกลางที่จะเปิดให้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ได้จะเอาแบบไหนจะจ่ายรอบเดียวหรือจะเอาจ่าย2รอบให้ยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะคะคุณทิวาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางบอกว่าตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำหรือ e-payroll ของกรมบัญชีกลางเนี่ยนะคะกำหนดให้การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำจ่ายได้2แบบคือจ่ายเดือนละ1รอบหรือจ่ายเดือนละ2รอบซึ่งการจ่ายเงินเนี้ยค่ะเป็นการเลือกรับตามความสมัครใจได้เลยคุณสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์เพื่อเลือกการรับหรือขอเปลี่ยนแปลงการเลือกรับตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยข้าราชการและลูกจ้างประจำค่ะสามารถยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้เนี่ยนะคะก็สามารถยื่นได้ปีละ1ครั้งเนาะให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการได้ตั้งแต่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีก็จะมีผลสำหรับการรับเงินเดือนในปีถัดไปสมมติคุณบอกว่าคุณต้องการจ่าย2รอบ คุณไปแจ้งความประสงค์1ถึง15ธันวาคมนี้เนี่ย มันก็จะไปมีผลตั้งแต่งวดมกราคมปีหน้าถึงธันวาคมปีหน้าคุณก็จะได้จ่ายแบบนี้แบบที่คุณต้องการถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คคุณเปลี่ยนได้ปีละครั้งก็คือ1ถึง15ธันวาคมของทุกปีนั่นเองนะคะการปรับการจ่ายเงินเดือนแบบนี้เนี่ยเป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะคะอันนี้
ไม่รวมเรื่องจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญของผู้รับบำนาญและผู้ที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณบอกว่าคุณแฮปปี้กับแบบนี้จ่ายเดือนละครั้งคุณก็ไม่ต้องยื่นความประสงค์อะไรมันก็จะเหมือนเดิมแต่ถามว่าทำไมเขาต้องย้ำว่าไม่เกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำนาญเพราะมิดเยอะมิจฉาชีพจะอ้างตัวเอาคุณแจ้งความประสงค์ได้เลยนะคะนู่นนี่นั่นสุดท้ายโดนหลอกไปคลิกลิงก์ปลอมแล้วก็ดูดเงินนะคะก็เลยออกมาเตือนกันค่ะคือจริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเทคนิคในการบริหารเงินสดนะครับว่าใครบริหารยังไงนะครับแต่ต้องเรียนนะในเชิงการเงินเนี่ยการจ่ายเดือนละครั้งกับเดือนละ2ครั้งผลตอบแทนไม่เท่ากันเอ้าเหรอเออถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนหมื่นนึงเนี่ยโดยหลักการทางการเงินนะถ้าให้เลือกคุณจะจ่ายได้รับเดือนละ2ครั้งกับเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งได้เปรียบกว่าเอายังไงอ่ะอ้าวคุณมีเงินครึ่งนึงไปใช้ก่อน15วัน15วันมันก็ถ้าภาษานักการเงินเค้าเรียกว่ามูลค่าของเงินตามเวลาtime value of money อันนี้อย่าไปพูดเลยเดี๋ยวมันซับซ้อนไปแต่เป็นว่าโดยหลักคิดดีกว่ามันไม่เท่ากันอ๋อเข้าใจแล้วโดยหลักคิดมันไม่เท่ากันก็คือตอนแรกก็ว่าจะคำคมซะหน่อยว่าจ่ายกี่รอบไม่ได้แตกต่างอะไรถ้าเงินเดือนยังเท่าเดิมในเชิงของการเงินไม่เท่ากันvalue of money time value of money ก็คือขึ้นอยู่กับช่วงเวลาคือเงินน่ะแต่ละเวลาเงิน100บาทปีนี้กับเงิน100บาทปีหน้าคนละราคากันไม่เท่ากันแหมต่างกัน15วันเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะพูดถึงการช่วยเหลือคนตัวเล็กหรือว่า SME เนี่ยหน่วยงานนึงที่ดูแลก็คือบสย.นะคะล่าสุดเขาออกมาเปิดเผยยอด10เดือนค้ำประกันสินเชื่อพุ่งขึ้น 43,000 ล้านบาทค่ะช่วย SME เข้าถึงสินเชื่อมากกว่า 70,000 รายนะคะเรื่องนี้คุณสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าช่วง10เดือนแรกของปี67ค่ะบสย.มียอดค้ำประกันสินเชื่อ 43,228 ล้านบาทนะคะช่วยผู้ประกอบการ SME ได้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 76,840 ราย 90% เนี่ยเป็นรายย่อยนะคะค้ำประกันเฉลี่ย 90,000 บาทต่อรายค่ะส่วนอีก 10% เนี่ยจะเป็น SME นะคะค้ำประกันเฉลี่ย 4,780,000 บาทต่อรายก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน46,775 ล้านบาทรักษาการจ้างงานกว่า 398,000 ตำแหน่งและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 177,056 ล้านบาทนะคะก็มั่นใจว่าสิ้นปีนี้เนี่ยจะค้ำประกันสินเชื่อแตะ 45,000 ล้านบาทขณะที่ปีหน้าปี68ค่ะตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อประมาณ 50,000 ล้านบาทสำหรับโครงการ PGS 11นะคะบสย. SME ยั่งยืนเปิดโครงการมาตั้งแต่31ตุลาคมมียอดค้ำประกัน 21,131 ล้านช่วย SME เข้าถึงสินเชื่อ 19,039 รายถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในการช่วยกลุ่มเปราะบางผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบนะคะไปพึ่งกู้นอกระบบขออภัยประเภทธุรกิจที่ค้ำประกันสูงสุดและมีสัดส่วนค้ำประกัน 50% ก็คือภาคบริการค่ะ 28.8% การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ 11.4% อาหารและเครื่องดื่ม 10% ได้อานิสงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวคาดการณ์ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 2.7% ต่อเนื่องถึงปีหน้าที่จะขยายตัวได้3% ค่ะคือน้องนุ่นฮะเราต้องคิดก่อนเราคือถ้าเกิดต้นทุนสูงขึ้นแล้วเราได้สินเชื่อกับต้นทุนสูงขึ้นแล้วเราไม่ได้สินเชื่ออันไหนดีกว่ากันต้องคิดดีๆนะคือถ้าคิดในมุมที่คนอยากได้เงินเนี่ยไม่ว่าจะต้นทุนเท่าไหร่เช่นไม่ว่าจะกู้ 7% 8% 9% เราก็ต้องเอาเงินมาก่อนถ้าอย่างเงี้ยเห็นด้วยกับบสย.เพราะการที่บสย.เขาไปค้ำเขาไม่ได้ค้ำฟรีๆนะเขาชาร์จเงินคุณนะครับเพราะเขาถือว่าเขารับความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นตัวเลขโดยประมาณอันนี้ตัวเลขโดยประมาณนะครับสมมุติคุณเป็นลูกค้ารายย่อยนะครับคุณต้องเสีย 7% แต่คุณกู้ไม่ได้ถ้าคุณให้บสย.ไปคุ้มไปค้ำคุณต้องบวกอีก1ก็กลายเป็น 8% นี่ตัวเลขคร่าวๆนะเพื่อเห็นภาพนะครับแต่คำถามก็คือบางทีบางธุรกิจฮะพอต้นทุนสูงมันสู้ไม่ได้จริงๆอย่างเช่นเราทำธุรกิจซื้อมาขายไปกำไรเรา 5%รายใหญ่ต้นทุนของเงิน 2% นะครับเขากำไร 3% เราต้นทุนของเงิน 8% เราจะเอาอะไรไปสู้อะครับขายของแบบเดียวกันผมว่าโจทย์มันต้องตีให้แตกคือแค่ปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวไม่ได้คือผมเข้าใจฮะถ้าผมเป็นบสย.ผมก็แถลงอย่างเงี้ยผมช่วยคนได้กี่คนกี่คนแต่คำถามก็คือว่าถ้ารายย่อยเนี่ย
ต้นทุนของเงินมันเพิ่มขึ้นเนี่ยและมันสู้แพ้เขาตั้งแต่ในมุ้งอ่ะทำธุรกิจไปแล้วขาดทุนเนี่ยจะทำยังไงมันสุดท้ายเมื่อไหร่เขาจะเลิกกู้ได้แล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงนะครับผมว่ามันต้องคิดให้เป็นระบบมากกว่านี้ถ้าถามผมนะคือหนูว่ายังไงมันต้องเป็นภาครัฐไหมพี่เอกที่มาช่วยอ่ะแน่นอนแน่นอนเพราะว่าคุณก็ต้องมาอุ้มในส่วนของคนตัวเล็กอยู่แล้วมันไม่มีทางที่เขาจะเครดิตดีแล้วได้ดอกเบี้ยพิเศษโดยที่ปราศจากการช่วยเหลือจากรัฐใช่แล้วอยู่ดีบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันค้ำแล้วฉันปล่อยได้เพิ่มขึ้นผมว่ามันง่ายไปหน่อยมันง่ายไปหน่อยใครก็ทำได้ขอให้ต้นทุนสูงขึ้นนี่นอกระบบมันก็แนวคิดเดียวกันเข้าใจทุกวันนี้นี่นอกระบบที่มันเดือนละร้อยละสองร้อยละสามร้อยสี่ร้อยละห้าเพราะเขาเห็นว่าความเสี่ยงมันสูงมันก็แนวคิดเดียวกันก็ต้องยอมกู้ยอมแบบรับต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อให้ฉันได้มีเงินมาหมุนก่อนมันก็แนวคิดเดียวกันเพียงแต่ว่าดอกเบี้ยมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงที่ให้คนตัวเล็กไม่รับภาระดอกเบี้ยที่มากเกินไปผมว่าโจทย์อยู่ตรงนี้มากกว่านะคะอ่ะจากคนตัวเล็กเราไปดูเรื่องของนักลงทุนตัวเล็กบ้างอย่างนู่นอยากรู้ไงทิศทางตลาดหุ้นเป็นยังไงดีเพราะว่านี่ก็จะเปิดตลาดแล้วใช่ไหมคะคือปัญหาของตลาดหุ้นช่วงนี้คือมันเป็นตลาดที่ขาดปัจจัยนะครับข่าวดีอย่างเช่นการเจรจาหยุดยิงเนี่ยอิสราเอลกับฮิสบาลาะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทองคำลงเมื่อคืนนี้ลงไป90เหรียญเมื่อเช้ารีบาวขึ้นมา10กว่าเหรียญแต่ในทองคำที่ลงเนี่ยมันมีข่าวดีต่อภาพใหญ่ของประเทศด้วยก็คือราคาน้ำมันก็ลงแต่เผอิญในหุ้นไทยเนี่ยการถ่วงน้ำหนักของกลุ่มพลังงานมันเยอะนะครับและการถ่วงน้ำหนักของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวอย่างเช่นเดลต้าเนี่ยมันเยอะมันก็เลยทำให้ตลาดไทยตอนนี้มันขาดปัจจัยผมคิดว่าเอาให้ประคองให้อยู่ก่อนแล้วเราลุ้นเดือนหน้าเกิดคริสต์มาสแรลลี่นะครับวิธีการลุ้นคือยังไงครับช่วงนี้ตลาดหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่า1430ถึง1440และเดือนหน้าเราไปหวังเรื่องคริสต์มาสแรลลี่กันช่วงกลางเดือนตรงนั้นอ่ะพอจะมีความหวังตอนนี้ทุกคนพยายามจะหวังว่าจุดสูงสุดในปีนี้ที่ผ่านไป1506อยากเห็นอีกครั้งหนึ่งตั้งความหวังไว้แค่นั้นเองครับนะคะแต่แม้เมื่อกี้พอพี่เอกบอกว่าน้ำมันโลกลงเมื่อเช้าตีห้าเบนซินโซฮอลขึ้น40สตางค์ต่อลิตรจ้ะเออนะเนาะตลาดไหมเอาของขวัญปีใหม่ไหมเดี๋ยวลดให้30สตางค์ลดเยอะๆหน่อยนะเอาคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ทักทายกันมานะคะสวัสดีคุณสมควรด้วยนะคะวันนี้เราลาทางออนไลน์เท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันทางหน้าจอโมโน29 นาฬิกากับโฟกัสเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้พี่เอกและนุ่นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ